เด็นเห็นทุกความเคลื่อนไหวเข้าใจทุกสถานการณ์กับทันข่าววุฒิสภาปีนี้เห็นกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาแล้วว่าฤดูหนาวของไทยเนี่ยมาช้ากว่าปกติถึง1เดือนเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีฤดูหนาวที่สั้นลงด้วยอยากให้ท่านวิเคราะห์สาเหตุนิดนึงค่ะว่าเกิดจากอะไรคะจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เรื่องนี้เอาไว้เมื่อก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับค่ะตอนที่เป็นฤดูร้อนของประเทศไทยในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ไว้ว่าฤดูร้อนปีนี้จะเริ่มช้ากว่าปกติสัก 2-3 สัปดาห์ก็แปลว่าฤดูร้อนเองก็มาช้านะแต่มาช้า 2-3 สัปดาห์แล้วก็พอมาถึงฤดูฝนก็กรมอุตุก็อธิบายว่าฤดูฝนจะเริ่มช้าประมาณสัก1สัปดาห์แล้วก็เชื่อว่าน่าจะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาแล้วก็บอกไว้ด้วยว่าปริมาณฝนของปีหน้าฝนปีนี้จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อยสัก 5% และก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งอันนี้ตอนนี้ผลออกมาก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับค่ะมาเรื่องชุดฤดูหนาวคุ้มดูพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ตอนเดือนสิงหากันยาค่ะว่าตอนบนของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณสักเดือนพฤศจิกาซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณเดือนนึงถ้าเอาแค่ว่าตอนเริ่มต้นเมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าปีนี้ฤดูกาลต่างๆมาช้าลงหมดเลยแล้วยิ่งล่วงเลยเวลาเข้ามาก็ยิ่งช้าลงเช่นฤดูร้อนมาช้า 2-3 สัปดาห์ฤดูฝนมาช้า1สัปดาห์พอฤดูหนาวก็จะมาช้าประมาณ1เดือนเลยทีนี้ค่ะอันนี้ก็จะสังเกตนะครับว่าแปลว่ามีแพทเทิร์นของมันบางอย่างแล้วที่เกิดขึ้นคือฝนมันไม่ใช่แค่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเท่านั้นละแต่ว่าฤดูอื่นๆเนี่ยมันก็ถูกดันจนเพี้ยนไปบ้างแต่เพี้ยนยังเงี้ยยังถือว่าเพี้ยนไม่มากนักนะครับค่ะล่าช้าไป 2-3 สัปดาห์บ้าง1สัปดาห์บ้างมีหน้าหนาวที่มาช้าไปสักเดือนนึงแล้วก็คาดว่าก็จะสิ้นสุดหน้าหนาวของไทยรอบนี้ประมาณปลายกุมภาค่ะแต่ยังไงก็ดีกรมอุตุอธิบายลึกไปกว่านั้นอีกบอกว่าหน้าหนาวของแต่ละปีนั้นเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 19.9 องศาเซนติเกรดค่ะแต่หน้าหนาวปีนี้จะอุ่นกว่าหน้าหนาวทั่วๆไปเพราะมันจะไปถึงประมาณ 21-22 องศาเซนติเกรดค่ะแต่ว่าเสื้อหนาวไม่ต้องเตรียมตัวขนาดนั้นนะฮะคือเพิ่มขึ้นไปอีก 1.5 องศาเซนติเกรดและเมื่อไปเทียบกับปีที่แล้วก็จะหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วอีกเพราะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของปีที่แล้วคือ 20.8 คือปีที่แล้วเองก็เริ่มอุ่นกว่าปีปกติจาก 19.9 ไปเป็น 20.8 แล้วมาปีนี้ก็พยากรณ์ว่าจะขึ้นไปอีกนะเป็นหน้าหนาวที่อุ่นขึ้นไปเรื่อยๆมาเป็น 21-22 องศาเซนติเกรดผมคิดว่าตัวนี้กำลังบอกให้เห็นว่าภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนั้นเนี่ยได้มีผลให้กระทบต่อเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าแล้วต้องทำยังไงตอนนี้มันเป็นผลแล้วครับมันไม่ใช่เหตุการจะถอยคืนไปคงต้องกลับไปที่เหตุของเรื่องภาวะโลกร้อนภาวะก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นแน่ซึ่งนั้นก็จะเป็นพูดถึงเรื่องการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะครับเรื่องใหญ่ที่สุดแต่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเวลานี้สหประชาชาติก็ออกรายงานมาแล้วเหมือนกันรวมทั้งของประเทศไทยด้วยว่าทุกประเทศเลยขณะนี้มนุษย์โลกของเราได้ตอบสนองต่อภาวะความฉุกเฉินทางภูมิอากาศเนี่ยตอบสนองได้แย่มากที่รับปากกันว่าจะไปลดนั่นลดนี่เอาเข้าจริงแล้วไม่ได้เป็นไปตามแผนอันซะเลยซึ่งก็น่าเสียดายแล้วก็เลยทำให้ผมไม่ได้บอกว่าก็เลยทำให้หน้าหนาวมาช้าลงเดือนหนึ่งนะครับแต่มันจะมีอะไรอยู่เยอะแยะเลย